Hashtag ยาย่าสไตลิ่ง Hashtag My Sea Horse นะคะทำไมเขาเรียกยาย่าว่าม้าน้ำเงี้ยหรอ My Sea Horse อ่ะคืออะไรมันมีต้องมีอะไรลึกลับซับซ้อนเกี่ยวกับม้าน้ำแน่เลยอ่ะแต่ที่สำคัญยาย่ามาเม้นนะฮะบอกว่า Handsome in absolutely anything ค่ะแปลหน่อยพี่บุ๋มก็หมายถึงว่าใส่อะไรก็หล่ออ่ะเออใส่อะไรก็หล่อไปหมดเลยอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าจะสังเกตดีๆนะคะกางเกงคุณคะซูมได้ไหมคะซูมนะคะซูมอะไรกางเกงที่ณเดชน์ใส่เนี่ยนะคะเป็นกางเกงยีนส์ที่ตัดรูปหัวใจตรงต้นขาเดี๋ยวเอาโลโก้ตกมันบันเทิงออกหน่อยสิไหนไหนหัวใจอ่ะนั่น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 แหว่งๆอ่ะคือไอ้ตัวเนี้ยก็คือตัวที่ณเดชน์เคยใส่คู่กับยาย่าที่แบบเอาขาชนกันน่ะแล้วเป็นรูปหัวใจตอนที่มาฝรั่งเศสด้วยกันตอนนู้นประธานโทษเขาตัดใหม่ก็ได้รูปหัวใจอ่ะแหมแหมมันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่เหมือนกันคือถึงยาย่าจะไม่มาแต่กางเกงมาก็ถือว่ามาเงี้ยหรอถูกนะคะก็มีแฟนคลับเข้าไปเม้นกันเยอะแยะเลยนะคะบอกว่าคนอวดแฟนชุดยาย่าจัดให้โอ๊ยฟินที่รักจัดชุดให้อย่างเงี้ยไม่ไปก็เหมือนไปด้วยกันลงรูปเดี่ยวยังไงให้หวานไม่สงสัยเลยเหรอเพราะใครจัดชุดนี่แล้วก็มีความแท็กแฟนรูปเดียวก็หวานได้โอ้ยแต่ละอย่างคุณเอ๋ยความหวานฉ่ำนี่หน้าแบบว่าเต็มหน้าฟีด IG ไปหมดเลยนะคะแล้ว2คนเนี้ยคือเขาตั้งแต่มีเล่น IG กันเนี่ยนะดิฉันถามสักนิดนึงเขาจะไม่อินบ็อกซ์คุยกันหน่อยเหรอฮะเขาจะจีบผ่านหน้า IG กันตลอดเลยเหรอเนี่ยเออตายแล้วอะไรจะหวานขนาดนี้นะคะแม่บุ๋มมีคนทักเข้ามาถามแม่อีกแล้วเนี่ยแม่มีในสต็อกอีกเยอะแน่ๆเลยเอางี้ดีกว่าเราถามงี้ดีกว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นแม่บุ๋มไปเดินกับใครส่งมาบอกเราด้วยเอางั้นเลยเหรอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพักแป๊บนึง ช่วงหน้าเดี๋ยวนั่งคุยกับพี่บุ๋มเป็นเรื่องเป็นราวเลยดูแลตัวเองดียังไงทำไมผู้เยอะเหลือเกินล่าสุดคนที่กินข้าวกลางวันด้วยไม่ใช่ฝอที่เป็นอีกคนนึงแล้วจะเป็นใครคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอแม่เปิดปากในช่วงหน้ากันค่ะ